สวัสดีครับมีลักกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในดราก้อนเนททูนะครับเติมเงินถูกต้องอีลัคที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงประดับในตำนานประดับเทพนิยายประดับ60นะครับอันนี้ที่หมีใส่อยู่นะชิ้นหนึ่งเนี่ยใส่เนี่ยบวกพลังต่อสู้ขึ้นประมาณ500นะครับเพื่อนเพื่อนพยายามใส่ให้ตรงสายด้วยนะครับวิธีหาก็คือให้เพื่อนเพื่อนลงดันเรดมูนนะครับซึ่งมันจะดรอปตั้งแต่ดัน12เห็นไหมครับเพื่อรับเครื่องสวมใส่เทพนิยายเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเนี่ยนิยายหรือมหากาลเห็นไหมครับเปิดแล้วจะมีโอกาสได้ด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนคิดจะหาประดับพวกนี้เขาจะหาตั้งแต่ดัน12ขึ้นไปนะครับเห็นป่ะจะมีดัน13 14 15 16ซึ่งถ้าจบ16เนี่ยตาหนึ่งมันจะได้เหรียญอยู่16นะครับแต่มันค่อนข้างมอนเตอร์ตายยากมากนะส่วนใหญ่เขาจะฟาร์มที่12กับ14นะครับเพราะว่ามันดรอปประดับเลเวล60เหมือนกันนะครับ12หรือ14แล้วแต่เพื่อนๆเลยทีนี้การทำปาร์ตี้ก็คือให้เพื่อนๆกดคำว่าทีมเสร็จแล้วเพื่อนๆก็พยายามหาปาร์ตี้ทั้งหมด4คนน่ะแต่คือที่หมีฟังมาเนี่ยเซฟนอกมันยากกว่านี้เยอะนะเซฟนี้มันปรับแบบหมีรู้สึกว่ามอนเตอร์มันง่อยมากเลยอ่ะแต่ก็ดีแล้วแหละมันทำให้เพื่อนๆผ่านง่ายนะครับแล้วก็นอกจากที่เราได้ประดับเนี่ยกับตาเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเหรียญเนี่ยสกุลเงินเลดมูนนะครับมาแลกเจ้าดาโอนิกได้แล้วเอามาตีบวกได้ครับมันก็จะทําให้พลังต่อสู้เราเพิ่มมากกว่าเดิมเยอะเนี่ยครับนี่เห็นนะเนี่ยเรามาตีบวกเลยไล่เลยยิ่งเราลงตั้งแต่ประมาณ12 14ถึง20ไปเนี่ยมันจะได้เหรียญประมาณ16เนี่ยเราสามารถแลกได้เยอะเลยครับเอาง่ายสมมติจบ16ได้20ใช่ป่ะ20คูณ12ได้อะไร240ถูกไหมแลกได้ทั้งหมด24อันเราสามารถตีบวกเครื่องประดับเนี่ยเอาให้บวก10ทั้งตัวเลยครับแค่นี้พลังต่อสู้เอาง่ายๆนะใส่แค่ประดับนิยายเนี่ยใส่ประดับม่วง60เนี่ยบวกพลังต่อสู้500ตีบวกอีกตีบวกจุดหนึ่งบวกประมาณ120ประมาณ10จุด1,200ใช่ไหมเอาง่ายๆนะไอ้พวกเนี้ยตีบวก10ทั้งหมดนะแล้วก็ใส่ประดับหมดนะมีคิดว่า CP พลังต่อสู้น่าจะเพิ่มมาเกือบ20,000นะครับเพราะฉะนั้นอะไรเป็นอะไรที่เพื่อนๆควรจะทำนะครับต่อไปในส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบขี้เกียจลงไปหรือว่าพยายามลงแล้วมันไม่ดรอปจริงๆก็สามารถซื้อขายได้นะครับโดยการที่เอาเพชรโอ้คนเหมือนก็ชวนจังเลยนะครับเพื่อนๆสามารถซื้อตรงนี้ครับเห็นป่ะอุปกรณ์เทพนิยายเห็นป่ะนี่เราสามารถซื้อได้เลยซึ่งราคาตอนนี้ราคาถูกแล้วเพราะว่าคนลงเยอะนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาจัดจองเป็นเจ้าของได้โหแต่ว่าต้องผูกสายอินแม่งอย่างแพงเลยต่อไปในการดูสายนะครับเห็นป่ะอันนี้คอนคือสายสเต็งเห็นป่ะมันจะบวกสเต็งเยอะต่อไปก็คืออันที่2เห็นป่ะเพื่อนๆดูเห็นป่ะที่เป็นรูปคนวิ่งสีเขียวอันนี้คือ AGI เพื่อนๆดูสายการเล่นของเราให้ถูกนะครับอย่างของหมีใช่ป่ะหมีเป็นเล่นเป็นสายอินหมีก็ต้องใส่เป็นเนี่ยเครื่องหมายตกใจเอเนี่ยเห็นป่ะหมีจะพยายามเนี่ยใส่ทั้งตัวเลยครับเนี่ยตอนนี้อย่างน้อยเครื่องประดับหมีก็เป็นเฮ้ยอันนี้เป็น AGI เพราะว่าอันนี้สุ่มได้มาแต่ว่าเดี๋ยวมีต้องไปเปลี่ยนเป็นอินนะครับส่วนวิธีการดูนะครับการดูพลังต่อสู้ไอ้การดูสกิลของเรามันใช้ค่าอะไรเห็นป่ะเพื่อนๆให้มากดดูที่สกิลเราใช้เห็นไหมครับมันจะมีรูป A เห็นป่ะ2อันเห็นไหมนี่ถ้าเกิดเป็นรูปขีด2อันเนี่ยแปลว่าค่าเนี้ยเราบวกเยอะสุดเห็นป่ะเนี่ยหรือเพื่อนกดคําว่าข้อมูลจะมีคําว่าโบนัสบอกแค่นี้ครับยังไงก็เพื่อนๆก็อย่าลืมมาทําด้วยนะครับแล้วหินตีบวกเนี่ยเพื่อนๆสามารถซื้อได้ที่ร้านขายนะครับบางทีเราขายของลงในตลาดเนี่ยมันจะกลายเป็นเพชรม่วงเพื่อนก็มาซื้อเจ้าดากอนไนได้นะครับเอามาตีบวกโอ้ตอนนี้ราคาแค่39แล้วเห็นไหมตอนนี้คนตีบวกกันเกินแล้วเผื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เดี๋ยวมีขออนุญาตบอกนิดนึงครับบางคนไม่รู้นะบางทีเวลาเราลง5รอบใช่ไหมครับแล้วมันบั๊กด้วยตอนนี้มันบั๊กอยู่นะคือเราต้องรอมันจะมีดีเลย์1ชั่วโมงในการลงนะครับเดี๋ยวพี่มีขออนุญาตพาไปดันเจ้าเลสหน่อยอยู่ไปไหนครับเนี่ยไม่ไปครับพี่ดันเลสมูนนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตพาไปอีกทีนะครับอย่างบางคนตอนนี้มีคนบ่นอยู่ทำไมผมลง5รอบแล้วผมลงต่อไม่ได้มันจะขึ้นว่าไม่สามารถไปได้เหตุผลเพราะว่าอะไรครับมันบั๊กครับก็ให้เพื่อนๆรอ1ชั่วโมงแค่นั้นเองครับยังไงก็เผื่อจะช่วยคลิปนี้จะช่วยผู้เล่นไม่ได้มากได้มากไม่ก็น้อยนะครับแล้วเจอกันนะครับ